ครึ่งวันนี้วันนี้หน้าตาสดใสขึ้นนะคะเพราะว่าได้นอนแล้วเช้าอะไรก็ยังไม่เปิดทำอะไรดีวะเอาวิวถ่ายทำแล็บส์ดีกว่าไม่มีพระอาทิตย์ไม่มีเมฆไม่มีอะไรเลยให้ถ่ายมีอะไรอ่ะเย็นนี้เขามีงานอะไรกันปะเนี่ยเอฟแฟนต้องอยู่ที่อเมริกาไม่ใช่หรอเหม็นฉี่อ่ะตอนนี้อุณหภูมิ12องศาชิชิลได้เดินแล้วอุ่นขึ้นนิดนึงไปทำอะไรดีอ่ะเช้าขนาดเนี้ยแล้วก็เราจะเดินไปที่ Tower Bridge ตอนนี้อาจจะพาไปกินกาแฟร้านมอนเมาส์มีคนบอกว่าอร่อยให้หยิบครัวซองเองจ่ายตังก่อนแล้วก็หยิบเองแล้วเดี๋ยวเขาไปเอากาแฟครัวซองน่ากินมากดอเซสแกลอปหอยเชลย่าใส่หมูใส่เบคอนบีบมะนาวหอยเชลท็อปด้วยเบคอนร้านที่3ชื่ออะไรไม่รู้อ่านไม่ออกปรินดิซาใช่เปล่าอ่านว่าแซนด์วิชขนมปังชอริโซพริกย่างร็อกเก็ตโอลิฟออยล์อย่างที่4พาม่าแฮมกับชิปร้านนี้พ่อค้าหล่อมากแต่ละคนมีขนมครกขายด้วยอันนี้เราอยู่ที่เทรดโมเดิร์น contemporary art แล้วเดี๋ยวเราค่อยเดินข้ามสะพานตรงนั้นไปเซนพอลตอนนี้เราอยู่ที่โบสถ์เซนพอลวัตเทอร์เบลโลคนเยอะมากเหมือนเจเจบ้านเราเลยกระลอกแอตแทกเมื่อกี้แล้วเธอก็ไม่ช่วยอะไรเขาเลยจะช่วยไงมันไม่ทำอะไรอยู่แล้วเดี๋ยวมันกัดหรือเปล่าก็ไม่รู้กระลอกอังกฤษคุยกับมันไม่รู้เรื่องลูกเลยเลี้ยงหมาแบบนั้นไงใส่อัดเลยอย่างเดียวหลังจากเล่า
าเป็ดเสร็จแล้วเราก็จะมาเดินไม่ได้มาเดินช้อปปิ้งนะคะในบริดจ์เพราะมันแพงเกินไปเดินผ่านเฉยผ่านไปใช้หน้าเท้าผ่านไปขึ้นรถเมล์ไปใช้หน้าเท้าตอนนี้มันก็จะมีแบบพวกแบรนด์เนมทุกยี่ห้อที่นึกได้ห้างแฮร์รอดก็จะอยู่เส้นนี้ใครมีตังก็มาถลุงได้เลยค่ะที่นี่เห็นโคมแดงแปลว่าถึงแล้วใช้หน้าเท้าจะมากินเป็ดโฟร์ซีซั่นรู้ว่าที่กรุงเทพมีแต่ที่นี่เป็นออริจินอลเราก็เลยจะมากินให้แน่คิดว่าน่าจะต้องรอคิวเพราะคนเยอะมากความวุ่นวายระดับ4 25นาทีจับเวลาซาลาเปาไส้หมูแดงมีการคืนแป้งเอาไส้มาเห็ดกุ้งข้าวผัดไข่มีผักอีกอย่างนึงกินแล้วนะเป็ดที่นี่มันอร่อยกว่าเป็ดที่กรุงเทพว่ะหนังมันเนื้อมันแน่นกว่าเยอะเบยเซอร์วิสและร้านให้ลบ8เลยแกมันไม่ทำอะไรอยู่แล้วเดี๋ยวมันกัดหรือเปล่าก็ไม่รู้กับอังกฤษคุยมันไม่รู้เรื่อง